สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโคปาอเมริกานัดที่2กันดีกว่าฮะในเช้าวันเสาร์ที่22มิถุนายน2019วันนี้มีเตะกัน1คู่ในกลุ่ม C ฮะเอกวาดอร์ก็แพ้ชิลีไป 1-2 ฮะนัดนี้ชิลีนำไปก่อน 1-0 จากโจเซ่ฟูเอนซาลีดาครับนาทีที่8ครับก่อนที่เอกวาดอร์จะมาตีเสมอจากลูกจุดโทษของเอนเนอร์วาเลเซียครับนาทีที่26จบครึ่งแรกเสมอกัน 1-1 ฮะแล้วก็ครึ่งหลังชิลีมาได้ประตูชัยในนาทีที่51จากอเล็กซิสซานเชสครับยิงอีกแล้วนะฮะผมแล้วก็จบเกมครับก็ชิลีที่คว้า3แต้มไปได้นะฮะซึ่งถ้ามาดูตารางคะแนนของกลุ่ม C หลังจากผ่านไป2เกมครับตอนนี้จ่าฝูงก็เป็นชิลีครับ2นัดชนะรวดเก็บไป6คะแนนเต็มอันดับ2อุรุกวัย54คะแนนอันดับ3ญี่ปุ่นครับ1คะแนนแล้วก็อันดับ4เอกวาดอร์ยังไม่มีคะแนนเลยส่วนดาวซันโดล่าสุดครับตอนนี้มีเยอะมากครับมีด้วยกัน6คนมีฟิลิเป้คูตินโยเอดูอาร์โดวาก้าครับดูวานซาปาต้าอเล็กซิสซานเชสโคจิมิโยชิแล้วก็หลุยซัวเรซฮะยิงกันไปละคนละ2ประตูด้วยกันเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมโคปาอเมริกานัดต่อไปดีกว่าฮะเข้าสู่เกมที่3แล้วนะฮะประจำเช้าวันอาทิตย์ที่23มิถุนายน2019เตะพร้อมกันเลยฮะตอนตี2ของกลุ่ม A โบลิเวียจะพบกับเวเนซุเอลาและก็เปรูเจอกับทีมชาติบราซิลนั่นเองซึ่งผลการแข่งขันจะออกมาเป็นยังไงก็ติดตามกันได้ครับหลังเกมเตะจบแล้วเดี๋ยวไปเจอกันสวัสดีครับ